ื่องแรกก็คือเรื่องของการงานอันนี้คือไพ่ The Judgment อันนี้คือไพ่แห่งการปลดปล่อยไพ่แห่งข่าวดีเพราะฉะนั้นสำหรับชาวลัคนาและราศีมังกรถ้าไปสมัครงานนะคะหรือต้องการที่จะเขาเรียกว่าได้รับข่าวการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะโอ้ดีจังเลยครับต่อไปในเรื่องของการเงินอันนี้ Queen of Swords คือผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างมีความระมัดระวังตัวจะเห็นว่าเขาถือดาบนะคะดาบคือความคิดคือสติปัญญาเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่ระมัดระวังในการใช้จ่ายแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ม้าหินถึงหมายถึงความมั่นคงแสดงว่าในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินแล้วก็จะเป็นช่วงของการที่วางแผนการใช้เงินนะคะสำหรับ5เดือนนี้ได้อย่างดีโอ้โหดีมากเลยอ่ะตายแล้วจะตื่นเต้นไปด้วยในเรื่องราวของความรักว้าว the worldอันนี้เป็นไพ่ใบสุดท้ายของไพ่เมเจอร์อาคานานะคะอันนี้หมายถึง completion เหมือนเรามาถึงความรักเราบ่มมาถึงจุดหนึ่งนะคะแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันถึงจุดแล้วที่เรารู้สึกว่าความรักของเราจะไปไหนต่อจะเอาอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่า completion ในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นอันนี้เขาเรียกเป็นไพ่แห่งความสำเร็จด้วยนะคะเช่นถ้าสมมติว่าไปเกิดในเรื่องการงานคือการจบการศึกษาหรือ complete ในเรื่องที่สำคัญในชีวิตมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะในเรื่องของความรักดีมากเลย